สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบปลายภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาดูข้อ16นะครับเขาบอกว่าจากรูปนะครับถ้าให้นะครับมุม NSO นะครับเท่ากับมุมนะครับ ETO แล้วก็ด้าน SO นะครับยาว25ซมด้าน OT นะครับยาว20ซมแล้วก็ด้าน ET นะครับยาว24ซมแล้วเขาถามว่าด้าน NS นะครับยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้ขั้นแรกเลยนะครับสังเกตดูก่อนนะครับโจทย์กำหนดมาให้นะครับว่ามุมNSO นะครับเท่ากับมุม ETO ก็คือมุมนี้นะครับ2มุมนี้เท่ากันนะครับแต่ทีนี้จากความรู้ทางเรขาคณิตง่ายๆนะครับเราจะได้ว่ามุม NOS นะครับก็คือมุมนี้นะครับจริงๆแล้วก็จะต้องเท่ากับมุม EOT นะครับดังนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าเราก็เพียงพอนะครับที่จะสรุปได้ว่านะครับสามเหลี่ยมนะครับ NSO นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม EOT นะครับหรือ ETO นะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันแล้วนะครับโจทย์กำหนดด้านนะครับ SO นะครับ SO มาให้นะครับซึ่งเราจะได้ว่านะครับด้านSO นะครับสมในกันกับด้าน OT นะครับ OT ซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาให้เหมือนกันนะครับว่า20เซนติเมตรเพราะนั้นอัตราส่วนระหว่างด้าน SO กับด้าน OT นะครับจะมีอัตราส่วนเท่ากับด้าน ET นะครับ ET คือด้านนี้นะครับซึ่งสมในกับด้าน NS นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่านะครับความยาวของด้าน SO นะครับหารด้วยนะครับด้านที่สมในกันนะครับก็คือ OT จะต้องมีค่านะครับเท่ากับด้านอื่นที่สมในกันนะครับก็คืออีกด้านหนึ่งที่โจทย์กำหนดมาให้คือด้าน ET นะครับ ET ก็ย่อมสมในกับ NS นะครับก็คือ NS ตั้งนะครับหารด้วย ETนะครับซึ่งจากที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ SO ยาว25ซมนะครับหารด้วยด้าน OT ก็คือ20นะครับจะเท่ากับด้าน NS นะครับหารด้วยนะครับด้าน ET ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ว่าคือ24นะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยได้ว่าด้าน NS นะครับก็คือเท่ากับ25นะครับหาร20นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ24นะครับซึ่งเท่ากับ30ครับดังนั้นคำตอบก็คือตัวเลือกที่2นะครับ30เซนติเมตร